ัสดีค่ะวันนี้นะคะเล็กกับที่นี่ foodtravel.tv พาคุณผู้ชมมาทำเมนูผักเสฉวนต้มกระดูกหมูอ่อนนะคะแค่ฟังชื่ออาจจะแปลกใจแล้วนะคะว่าผักเสฉวนนี่หน้าตาเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเราไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างสำหรับวัตถุดิบในเมนูนี้นะคะจะมีผักเสฉวนนะคะ1หัวค่ะตามด้วยกระดูกหมูอ่อนนะคะเห็ดหอมแห้งแช่น้ำค่ะพริกไทยป่นซีอิ๊วขาวและกระเทียมค่ะสำหรับวิธีการทำนะคะเริ่มแรกเราจะเตรียมในส่วนของผักเสฉวนก่อนนะคะผักเสฉวนเนี่ยเขานำไปดองแล้วนะคะเพราะฉะนั้นจะมีรสชาติเผ็ดนะคะแล้วก็เค็มมากทีเดียวนะคะเราจะต้องนำไปทำความสะอาดนะคะล้างน้ำหนึ่งรอบค่ะก็จะได้ผักเสฉวนออกมาแบบนี้นะคะทีนี้เราก็จะต้องมาหั่นค่ะผ่าครึ่งก่อนนะคะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะสำหรับผักเสฉวนนะคะก็เป็นพืชในตระกูลของผักกาดขาวหรือพวกผักกระหล่ำนั่นเองนะคะเป็นพืชตระกูลหัวนะคะเพราะฉะนั้นหั่นออกมาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะทีนี้เวลาคุณผู้ชมหั่นเสร็จแล้วเนี่ยจะต้องไปล้างน้ำทิ้งอีกหนึ่งรอบนะคะเพราะว่าค่อนข้างเค็มมากทีเดียวล้างแค่หนึ่งรอบก็คื อตอนที่เป็นหัวแบบนี้นะคะและล้างที่และล้างรอบที่สองนะคะก็หลังจากที่เราหั่นผักแล้วค่ะผักเสฉวนนะคะรสชาติก็คล้ายกับผักกาดดองเค็มมากทีเดียวนะคะหรือว่าผักกาดดองเปรี้ยวนะคะอันนี้ก็รสชาติใกล้เคียงกันเสร็จแล้วนะคะเราก็พักในส่วนของผักไว้ก่อนนะคะกระเทียมค่ะอันนี้เราก็จะต้องมาทุบนะคะทุบแค่พอแต่นะคะเพราะว่าเราต้องการกลิ่นของกระเทียมนะคะทีนี้ก็ตามด้วยเห็ดหอมนะคะเห็ดหอมแช่น้ำนะคะเราใช้เห็ดหอมแห้งนะคะจะได้รสนะคะรสชาติและก็กลิ่นนะคะที่ดีกว่าเห็ดหอมสดนะคะทีนี้ก็บีบน้ำออกให้หมดค่ะจากนั้นก็ตามด้วยการหั่นก้านทิ้งนะคะเราต้องการดอกที่สวยงามนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะบั้งนะคะเราจะบั้งเพื่อทำลายแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะได้ออกมาหน้าตาเหมือนดอกไม้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำทั้งหมดตรงนี้เลยนะคะเสร็จจากขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะนำทุกอย่างไปต้มในหม้อค่ะต้มน้ำให้เดือดนะคะทีนี้เราก็จะนำกระเทียมนะคะผักเสฉวนที่เราหั่นแล้วล้างน้ำไว้แล้วนะคะออกมาเป็นชิ้นบางแบบนี้ตามด้วยกระดูกหมูอ่อนและเห็ดหอมนะคะอันนี้ก็ใส่ลงในหม้อรวมกันเลยค่ะตามด้วยกระเทียมนะคะและกระดูกหมูอ่อนค่ะสำหรับอัตราส่วนนะคะอันนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามชมได้ในเว็บไซต์ของเรานะคะที่ foodtravel.tv ค่ะและสำหรับผักเสฉวนนะคะถึงแม้คุณผู้ชมจะล้างน้ำสองรอบแล้วก็ยังเค็มมากอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นให้ระวังในการเติมเครื่องปรุงต่างๆนะคะคุณผู้ชมจะสังเกตได้ว่าในเมนูนี้เราใช้แค่ซีอิ๊วขาวอย่างเดียวเท่านั้นค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราจะปิดฝานะคะเพื่อที่จะต้มทิ้งไว้นะคะให้กระดูกหมูแน่นิ่มนะคะต้มทิ้งไว้ด้วยไฟอ่อนนะคะครึ่งชั่วโมงค่ะสำหรับรสชาติของผักเสฉวนในเมนูนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมเคยทานกระดูกหมูต้มผักกาดดองเปรี้ยวนะคะรสชาติก็ค่อนข้างคล้ายกันทีเดียวค่ะนอกเหนือจากว่าผักเสฉวนอาจจะเค็มกว่าเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเราจะช้อนไขมันตรงนี้ออกให้หมดเลยนะคะเราก็จะได้น้ำซุปที่ใสน่ารับประทานด้วยค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปรุงรสกันเลยนะคะด้วยพริกไทยป่นค่ะและซีอิ๊วขาวนิดเดียวพอนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะเค็มค่ะที่เหลือก็
ปิดฝานะคะและตุ๋นต่อไปอีกครึ่งชั่วโมงด้วยไฟอ่อนนะคะเพื่อให้กระดูกหมูนะคะเริ่มนิ่มค่ะหลังจากผ่านไปอีกครึ่งชั่วโมงนะคะตอนนี้เราก็ได้ต้มผักเสฉวนกับกระดูกหมูนะคะที่หมูเนี่ยนิ่มทีเดียวค่ะที่เราก็ปิดแก๊สนะคะก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่ทำทานได้ไม่ยากนะคะสำหรับผักเสฉวนนะคะมันก็เหมือนกับกิมจิจีนนั่นเองนะคะถ้าเกิดเกาหลีเขามีกิมจิอันนี้ก็คล้ายๆกันนะคะเดี๋ยวเราจะตักเสิร์ฟนะคะเป็นเมนูที่ทำไม่ยากนะคะแต่ตัวของผักเสฉวนเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะต้องใช้เวลาในการหาซะหน่อยนะคะเพราะว่าไม่ได้มีขายทั่วไปทุกๆห้างนะคะโอเคค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูผักเสฉวนต้มกระดูกหมูอ่อนนะคะเป็นยังไงบ้างคะน่ารับประทานหรือเปล่าเอ่ยยังไงวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกับคนตะลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ